ี2562เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าของการพัฒนาตะวันออกภายใต้ EEC โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการคมนาคมต่างๆการพัฒนาท่าเรือให้มีความสะดวกในพื้นที่มาบตาพุดก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อความต่อเนื่องในการพัฒนาท่าเรือตะวันออกทั้งนี้การดำเนินโครงการได้รับความสนใจและการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในแต่ละชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดทางนโยบายของรัฐบาลได้พูดไว้ฉะนั้นท่านใดมาขอความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนนะครับทางกับผมด้วยมีท่าเรือขึ้นมาเนี่ยหลังจากช่วงก่อสร้างเนี่ยก็จะมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นนะงบประมาณสร้างเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเพราะต้องใช้คนจำนวนมากอยู่ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็จะมาอยู่กันอีกเยอะนะประชากรเนี่ยก็คิดว่าระยะที่ก่อสร้างเนี่ยส่วนหนึ่งอันนั้นใช้แรงงานแต่หลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนที่จะทำงานในท่าเรือไปเป็นหน่วยบริการในท่าเรือเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะมีการเพิ่มแรงงานเพิ่มรายได้กับประชากรแต่อยากจะเน้นให้ดูคนในพื้นที่เป็นหลักก่อนเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานอยู่ในท่าเรือที่จะตั้งเพิ่มขึ้นเนี่ยนะพิจารณาคนพื้นที่ก่อนที่เขามีความรู้ความสามารถทำได้ให้อยู่อันดับหนึ่งก่อนนะครับให้รับคนที่อื่นเป็นอันดับรองลงมาโครงการหอยหวานคืนถิ่นเป็นแนวทางที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับกลุ่มประมงในพื้นที่โดยมีกลุ่มประมงหนองแฟบและกลุ่มประมงหาดสุชาดาที่มีการเพาะพันธุ์หอยหวานทั้งเพื่ออนุรักษ์และการขยายพันธุ์ให้เกิดเป็นรายได้ในกลุ่มประมงจึงเป็นที่มาของกิจกรรมแต่งงานหอยหวานแนวในการอนุรักษ์ร่วมกับวัฒนธรรมของชาวระยองประเพณีแต่งงานรวมถึงกิจกรรมแต่งงานหอยหวานจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดมาบตาพุดจังหวัดระยองการอนุรักษ์หอยหวานคืนถิ่นทางการนิคมนะคะเราทำมาตั้งแต่ปี58แล้วนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแต่งงานเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของจังหวัดระยองนะคะในเรื่องของพิธีแต่งงานเราจะเห็นวัฒนธรรมแท้ๆเลยของคนระยองรวมถึงการอนุรักษ์ของการอนุรักษ์หอยหวานนะคะใบประกาศเจตนารมณ์โครงการหอยหวานคืนถิ่นประเพณีทำบุญข้าวหลามเดือน3เป็นประเพณีของชาวตะวันออกที่มีการสืบทอดมาตลอดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนประเพณีทำบุญข้าวหลามประจำปีในทุกปีช่วงเดือน3ในพื้นที่มาบตาพุดทุกชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมของชุมชนโดยมีกลุ่มบริษัทต่างๆในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ผู้นำท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกันประกอบในพิธีทำบุญข้าวหลามประจำปีพื้นที่มาบตาพุด